สวัสดีครับทุกท่านขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนของตูเตอร์ณพงษ์เย้นะครับมาวันนี้ผมก็จะมาแนะนําในเรื่องของหลักภาษาเล็กน้อยครับเพื่อไม่ให้เกิดความน่าเบื่อนะครับมันจะต้องเรียนสลับกันไประหว่างการออกเสียงและหลักภาษาครับขึ้นต้นด้วยเรื่องของกริยา verb to be นะครับ verb to be อย่างที่เราเคยรู้กันนะครับ verb to be ก็แปลว่าอะไรครับกริยา verb to be เนี่ยมันแปลว่าเป็นอยู่คือหรือว่ารู้สึกก็ได้นะครับถ้าใช้ในปัจจุบันนะครับมันก็จะใช้กับ is am แล้วก็ are นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนหลายๆท่านคงได้เรียนเรื่องนี้มาแล้วนะครับอย่าคิดว่ามันน่าเบื่อนะคิดว่าสนุกกับมันนะครับมันเป็นความรู้นะครับทบทวนนิดนึงนะครับเราพื้นฐานเราแม่นเนี่ยเราก็จะพูดได้อย่างถูกตามโครงสร้างนะครับแล้วก็เขียนได้ถูกด้วยนะครับมันก็จะได้แบบเกิดความน่าเชื่อถือนะฮะถ้า is นะครับแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับก็จะใช้กับประธานที่ทำประธานคือผู้ทำกริยานะฮะที่เป็นสรรพนามก็มี he she it นะครับแล้วก็ชื่อคนเพราะว่าเป็นบุรุษที่3ที่เรากล่าวถึงเนี่ยก็จะใช้กับ is นะครับถ้าเวลาที่ทำเป็นปฏิเสธบังเอิญ verb to be ถือว่าเป็นกริยาช่วยเวลาที่ทำเป็นรูปปฏิเสธเนี่ยเติม not เข้าไปด้านหลังมันได้เลยนะครับก็เป็น is not แปลว่าไม่ได้รู้สึกไม่ได้เป็นอยู่คือนะครับก็ he she it ก็ใช้ใส่อะไรเข้าไปครับใส่ not หลัง is ก็เป็น is not นั่นเองนะครับจริงๆเรื่องนี้ทุกคนรู้เรื่องอยู่แล้วใช่ไหมครับให้ผ่านไหมเรื่องนี้หรือให้ทวนทวนดีกว่าค่ะอาจารย์เนาะได้ทวนก็คือทวนเนาะเพราะมันเหมือนเราสร้างบ้านแหละถ้าเกิดเราเรียนภาษาอังกฤษเหมือนเราสร้างบ้านถ้าเกิดเสาเข็มเราดีบ้านเราไม่พังใช่ไหมเราพื้นฐานเราต้องแม่นๆนิดนึงนะครับโอเคถ้าเกิดเป็นประโยคคำถามนะครับ is เนี่ย is มาเป็น verb to be ถือว่าเป็นกริยาช่วยนะครับมันไม่ใช่กริยาที่เป็น action เราเรียนเรื่อง action verb มาแล้ว action แปลว่าการกระทำกริยาที่เป็นการทำอย่างเช่นเดินนั่งยืนนอนนี่เป็นแอคชั่นนะครับแต่ verb to be นี่มันเป็นกริยาช่วยนั่นเองเพื่อบอกว่าเป็นอยู่คือนะครับมันไม่ใช่การกระทำแต่ว่าเป็นอยู่คือนึกออกไหมครับอย่างเช่นฉันเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยการเป็นมันไม่ได้แปลว่าไม่ได้การกระทำแต่ว่าเพื่อบอกสถานภาพว่าเป็นอะไรแค่นั้นเองเขาก็เลยเรียกว่ามันเป็นกริยาช่วยมันไม่ใช่กริยาที่เป็นการกระทำนะครับดังนั้นเวลาที่มันเป็นประโยคปฏิเสธเติม not หลังมันไปได้เลยแปลว่าไม่ได้เป็นนะครับถ้าเป็นประโยคคำถามก็แค่ย้าย is มาวางไว้หน้าประธานของประโยคประธานคืออะไรประธานของประโยคก็คือผู้ที่กระทำกริยาเช่นฉันกินข้าวฉันเป็นประธานคือผู้กระทำกริยากริยาคือ action ในการกระทำนะครับ is ก็วางไว้หน้า he she it ได้เลยนะแปลว่าใช่ไหมจุดๆนะครับถ้า i ก็ต้องใช้กับ am นะครับเป็นรูปปฏิเสธก็เติม not หลัง am I am not นะครับถ้าฉันเป็นใช่ไหมก็ am I ฉันเป็นใช่ไหม am I soldier ฉันเป็นทหารใช่ไหมเนี่ยสมมตินะ am soldier ฉันเป็นทหารใช่ไหม am happy ฉันมีความสุขใช่ไหมต้องถามคนอื่นอะไรเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังครับสมมติ you v day นะครับแล้วก็เป็นประธานผู้กระทำกริยาหลายคนนะครับ day students อย่างเงี้ยนะครับหลายคนก็ใส่กับ are เข้าไปนะครับถ้าเป็นรูปปฏิเสธก็ are not ถ้าเป็นรูปคำถามก็ย้าย are มาวางไว้ข้างหน้าอันนี้คือ verb to be อันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับอันนี้แค่ทวนนะครับจริงๆพวกนี้เราเรียนตั้งแต่สมัยม.ต้นประถมแล้วมั้งจริงไหมนะครับแต่ไว้ทวนให้แบบซ้ำๆนิดนึงนะครับปัดของเก่านิดนึงอ่ะมาดูต่อทีนี้ verb to be แปลว่าเป็นอยู่คือถ้ามันจะแปลงร่างครับจากปัจจุบันถ้าใช้ในโครงสร้างของภาคอดีตทำไมต้องมีการแบ่งเป็นปัจจุบันเป็นอดีตก็ไม่เป็นไรหรอกครับเขาแบ่งเราก็แบ่งตามเขานะครับเราผมก็ไม่รู้ว่าทำไมฮะก็ถ้าเป็นรูปอดีตนะครับมันจะแปลงร่างครับจาก is am แล้วก็ I นะครับก็แปลงเปลี่ยนเป็น was นั่นเอง was นะครับ he she it ชื่อคนนะครับ I ฉันเนี่ยเปลี่ยนเป็น was หมดเลยนะครับสมมติว่าบอกว่าเขาผู้ชายรู้สึก was รู้สึกนะครับรู้สึกมีความสุขต้องพูดว่าครับ he อะไรครับHe was ในอดีตเขามีความสุขเมื่อวานนี้พินิจสมมติเขามีความสุขเมื่อวานเนี่ยเขาผู้ชายมีความสุขเมื่อวานนี้ต้องพูดว่าไงดี He was อะไรดีครับ He was hungry นั่นเอง This morning สมมติตอนนี้มันเป็นที่คุณนามันก็เป็นเวลาที่ผ่านมาแล้วเพราะนั้นมันเป็นรูปอะไรอดีตนั่นเองมันก็เลยต้องแปลงร่างนะครับมาเป็นตรงนี้สมมติว่าลอนนะครับไม่ได้รู้สึกอะไรดีShe was not ตื่นเต้นต้องใช้คำว่า excited นะครับ excited หล่อนไม่ได้ตื่นเต้นเมื่อวานควรจะพูดว่าไงกัญญนัทหล่อนไม่ได้ตื่นเต้นเมื่อวานควรจะพูดว่าไงดี she was not excited
เมื่อวานอะไรอ่ะ yes อะไร yesterday yesterday เก่งมากหลอนไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเลยเมื่อวานอะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการบอกว่าอดีตก็ใช้แบบนี้ปัจจุบันก็ใช้แบบนี้นะครับนี่คือหลักภาษาเราไม่ต้องไปงงเราสรุปไปกับมันนะครับใช่ไหมเราก็ใช้ was มาวางไว้หน้า he she it ไปเลยนะครับก็ was she happy yesterday เมื่อวานเรามีความสุขใช่ไหมประมาณนี้ก็ใช้ไปประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเผื่อฉันบ้างตัวเรานะครับตัวเราเนี่ยรู้สึกในอดีตก็เป็น I wasบวกด้วย adjective บวกด้วยนามบวกด้วยอะไรก็ได้นะครับฉันเนี่ยไม่มีไม่ได้เป็นนะครับก็เป็น I was not นะครับฉันรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมก็ was I was I ฉันรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมก็จะประมาณนี้สมมติว่าฉันรู้สึกประหลาดใจใช้คำว่า surprised surprised นะครับคุณแบสลองแต่งประโยคฉันรู้สึกประหลาดใจผมบอกใบ surprise แปลว่าประหลาดใจผมรู้สึกประหลาดใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณบัสต้องพูดว่าไงดีครับไม่ได้ผิดถูกนะได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะ what I อะไรเอาประโยคบอกเล่ากันลูกพี่ฉันรู้สึกประหลาดใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว I was อะไรอันนี้ผมI was ประหลาดใจก็ surprised I was surprised สัปดาห์ที่แล้ว last week last week ต้องมีภายกระซิบฉันไม่รู้สึกประหลาดใจเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่รู้สึกเลยอะไร I was อะไรดี I was not surprised last week เก่งมากฉันรู้สึกประหลาดใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมไม่รู้ตัวเองนะว่าตัวเองรู้สึกไงไปถามชาวบ้านเขาต้องถามว่ายังไงWas I surprised last week? ใช่ผมรู้สึกประหลาดใจเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมผมจำตัวเองไม่ได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้ก็คือรูปแบบโครงสร้างไงไหมพอเราเข้าใจโครงสร้างมันก็ง่ายใช่ไหมคุณบาสใช่ไหมภาษาอังกฤษง่ายๆจบผ่านมาดูต่อถ้าเกิดเป็น you we they นะครับแล้วก็เป็นแบบประธานหลายๆคนเนี่ยก็ต้องใช้กับ were อันนี้ออกเสียง were ไม่ได้ออกเสียง where นะออกเสียง were นะครับถ้าไม่ได้รู้สึกก็เป็น were not เติม were not เข้าไปนะครับถ้ารู้สึกใช่ไหมเป็นอยู่คือใช่ไหมก็ were you were we ก็เอามาวางไว้หน้าประโยคนะครับผ่านเลยนะฮะดูต่อไปเห็นไหมง่ายง่ายเมื่อ verb to be แปลงร่างอีกแล้วถ้าพูดถึงอนาคตนะทุกอย่างมันมีอนาคตนะครับเพราะฉะนั้น verb to be มันไปอยู่ในภาคอนาคตแปลว่าจะเป็นจะอยู่จะคือจะรู้สึกในอนาคตนั่นเองมันก็เลยต้องใช้ will แปลว่าจะคือจะทำแต่มันยังไม่ได้ทำจะทำในอนาคตนะครับ will ตามด้วยกริยาช่องที่1 action verb ที่ไม่ผันของ verb to be ก็คือ be นี่แหละเป็นรูป be ก็เลยกลายเป็น will be แปลว่าจะเป็นจะอยู่จะคือจะรู้สึกเป็น will be นะครับอย่างเช่นเขาผู้ชายหล่อนมัน I you we they he she it ทั้งหลายทุกตัวเลยนะครับเป็น will be หมดเลยในภาคอนาคตเห็นไหมแปลงร่างเป็น will be อย่างเดียวนะครับไม่ต้องเป็นอีสมาอีกแล้วนะครับง่ายเพราะว่าเป็นรูปอนาคตนั่นเองนะครับคุณมาแต่งประโยคกันดีไหมคุณจะยังไงดีคุณจะรู้สึกอะไรนะคุณจะรู้สึกหิวน้ำอีก5นาทีสมมุตินะเป็นประโยคก็คือเป็น you will be thirsty แปลว่าหิวน้ำใช่ไหม you will be thirsty in 5 minutes ภายใน5นาทีข้างหน้าจะรู้สึกหิวน้ำเป็นคำทำนายรู้จักรู้สึกนะครับแปลว่าพวกเราจะอยู่ be แปลว่าเป็นอยู่คือใช่ไหมแปลว่าอยู่ก็ได้อะอยู่ที่นี่ที่นี่คือคำว่า here แปลว่าที่นี่พวกเราจะอยู่ที่นี่ในสัปดาห์หน้าต้องพูดว่าไงดีครับ V อะไรดี We will be here ก็คือ next week next week เห็นไหมต้องมีตัวระบุเวลาใส่มาให้มันนิดหนึ่งจะได้บอกอ๋อเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับถ้า he she itเหมือนกันเลยประธานทุกตัวเป็นเรื่องง่ายละนะครับเห็นไหมง่ายก็เป็น
รูปปฏิเสธนะครับเราก็เติม not เข้าไปนะครับหลัง will นั่นเองนะครับเพราะ will ก็เป็น verb ช่วยนะครับเติม not เข้าไปก็เป็น will not be ทีนี้ will not be เนี่ยจะไม่เป็นไม่อยู่ไม่คือไม่รู้สึกมันจะแปลงร่างได้เป็นย่อนะครับย่อ will not be เนี่ยคือ will not เนี่ยมันจะแปลงร่างเป็น won't ก็ได้นะครับเป็น won't ออกเสียง won't นะครับคล้ายๆ want แต่ won't นะครับก็คือจะไม่นะครับพวกเราเนี่ยจะไม่รู้สึกมีความสุขพรุ่งนี้สมมุตินะครับพรุ่งนี้ฉันจะจ่ายทั้งอย่างนึงครับก็เป็น we will not be unhappy tomorrow สมมุติจะไม่รู้สึกอย่างนั้นนะครับหรือพวกเราจะรู้สึกหิวข้าวนะครับตอนเย็นนะครับก็ we will be hungry นะครับ this evening ในตอนเย็นนี่เราจะรู้สึกหิวกันเยอะแล้วสมมุติเราไม่ได้กินข้าวเช้าข้าวกลางวันสมมุตินะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูถ้าเป็นรูปประโยคคำถามเราย้าย will นะครับมาวางไว้หน้าประธานเลย he she it I you we they นะครับชื่อคนอะไรเงี้ยนะครับวางไว้หน้าประธานเลยแล้วก็ตามด้วย be แล้วก็ตามด้วย adjective หรือตามด้วยนามก็ได้นะครับตรงนี้ก็แปลว่าใช่ไหมคำถามก็คือใช่ไหมนะครับเอาเป็นอะไรดีเราลองยกตัวอย่างกันมาดูนิดนึงอ่ะคนละประโยคสิลองถามคุณครูคนละประโยคได้ไหมครับhungry will be there เนี่ย excited surprised หรือ thirsty หิวน้ำอะไรเงี้ย happy unhappy อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะลองแต่งประโยคดูครับใช้ will you คุณจะรู้สึกหรือเป็นอยู่คือหรือคุณจะเป็นคุณครูสัปดาห์หน้าถ้าจะเรียนจบนะ will you be a student ก็ได้ be ก็คือเป็นอยู่คือตามด้วยคำนามก็ได้หรือตามด้วยคำคุณศัพท์ก็ได้คือรู้สึกเป็นยังไงนะครับลองดูทิติมาลองถามครูติวสิครับขอหนึ่งประโยคครับผิดถูกไม่เป็นไรนะครับ will you be อะไรดีครับทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะได้ไหมที่ได้มาเปิดไมโครโฟนนิดนึงฮัลโหลได้ยินนะคะอ๋อโอเคลองดูนะผิดถูกไม่เป็นไรนะแต่งประโยคใช่ไหมคะได้ครับเป็นประโยคคำถามนี่แหละใช้ will you be ตามด้วยคำนามก็ได้คุณจะเป็นหมอ will you be a doctornext year ปีหน้าคุณจะเป็นหมอใช่ไหม will you be happy tomorrow คุณจะมีความสุขพรุ่งนี้ใช่ไหมประมาณนี้ will you be อะไรก็ได้ลองดูหนึ่งประโยคถามคุณหน่อยผิดถูกไม่เป็นไรลองดูถ้าไม่ได้บอกจะช่วยหรือให้แต่งประโยคก็ได้ will you be ตื่นเต้นประหลาดใจสงสัย doubted แปลว่าสงสัย curious สงสัยสนใจ interested in สนใจในเรื่องอะไรเงี้ยโอ้ได้หลายคำเลยนะตื่นเต้นก็ excited ก็ได้ลองแต่งเป็นไทยก็ได้อ่ะคุณจะรู้สึกอะไรเย็นเนี้ยหรือคุณจะเป็นอยู่คืออะไรคุณจะเป็นอะไรในอนาคตเนี่ย Will you be a doctor in the next year? Next year? Of course, I will be like that. ใช่ฉันจะเป็นแบบนั้นแหละคำถามผู้ Will you be travel for อะไรว่า next week? Next week คุณจะเป็น yeah. เดินทางคุณอะไรนะคุณจะอะไรดีคุณจะอะไรดีwill you be เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์คิดไม่ตั้งใจเป็นภาษาไทยก่อนผมจะช่วยเราไปด้วยกันนะอันนี้ไม่ให้เครียดนะก็คือเหมือนจะถามอาจารย์ว่าทีแรกว่าจะถามว่าอาจารย์จะไปเที่ยวแบบอาทิตย์หน้าใช่ไหมได้งั้นเอาก็ไม่ต้องใส่ be เพราะ be เป็นกริยาใช่ไหมแล้วก็ใส่คำว่า travel ก็เป็น will you travelnext week หรืออะไรก็ได้คุณจะเป็นทราเวลแปลว่าเดินทางท่องเที่ยวเป็นแอคชั่นเวิร์บเป็นการกระทำนึกออกไหมตรงนี้เราตัดเรื่องดีทิ้งไปก่อนแต่ว่าเราเป็นแอคชั่นเวิร์บมาแทนก็ได้มันอยู่ที่เราจะสื่อเรียนถ้าเรียนกับครูไม่ต้องซีเรียสเราจะต้องสำเร็จไปพร้อมกัน
กัญญนัสสำเร็จครูติวสำเร็จในวิชาชีพเป็นครูของครูติวประมาณนั้นได้ค่ะอาจารย์เราต้องสำเร็จประมาณนั้นเอาใหม่ค่ะอีกรอบนึงทีนี้มาดูต่อไปเป็น verb to do นะครับ verb to do เป็นแปลว่าทำ verb to do แปลว่าทำเป็นการกระทำนะครับถ้าเป็น action verb มันไม่ได้เป็นกริยาช่วยเหมือน verb to be ตะกี้นี่แล้วนะครับ verb to do เนี่ยแปลว่าทำทำในปัจจุบันนี่นะครับก็เป็นดูเลยครับทีนี้ถ้าเกิดเป็น he she it หรือเป็นชื่อคนเพราะเรากล่าวถึงเขานะครับอย่างเช่นสมชายมีคนเดียวนะครับกริยา he she it เนี่ยเป็นเราเรียนเรื่องบุรุษไปแล้วที่เขาแบ่งใช่ไหมว่าบุรุษก็คือคนที่แบ่งจัดสรรของประธานเนี่ยเป็นบุรุษที่หนึ่งคือตัวเรานะครับบุรุษที่สองคือคนที่เราคุยด้วยคือคุยกับคุณนะครับคุยกับน้องแมวก็ถือว่าเป็นคุณเหมือนกันนอกจากเป็นสัตว์เป็นคนทั้งหมดนะครับหรือคุยกับกระจกก็ได้ก็ถือว่าเป็นคุณเหมือนกันทีนี้บุรุษที่สามเขาแบ่งเป็นบุรุษมาบุรุษที่สามคือคนที่เราพูดถึงหรือสิ่งของที่เราพูดถึงตึกใบหยกรถยนต์อะไรเงี้ยเป็นบุรุษที่สามนะครับถ้าบุรุษที่3ที่เป็นเอกกับพจน์ขึ้นมี1เดียวมีแค่อันเดียวนะกริยาต้องเติม s หรือ es นะครับในกรณีที่กริยาดูแปลว่าทำนะครับดังนั้น he she it นะครับดูก็ต้องเติม es ลงไปเพราะลงท้ายด้วย o นะครับเพราะว่า he she it ต้องเติม s อยู่แล้วดูลงท้ายด้วย o ต้องเติม s เป็น does นั่นเองนะครับถ้าไม่ได้ทำนะครับเราก็ใส่อย่างที่บอกนะครับใส่ does not เข้าไปนะครับแล้วก็ตามไปดูทำไมต้องเป็น does not เพราะว่ามันเติม es ที่ดูเป็น does ไปแล้วนะครับตรงนั้นดูตรงนี้ที่แปลว่าทำก็ไม่ต้องเติมแล้วนะครับ does not มันเป็นกริยาช่วยส่วนดูนี้เป็นกริยาแท้นะครับเป็นกริยาที่เป็นการกระทำเป็น verb แท้การกระทำนะครับส่วน does not แปลว่าไม่เป็นกริยาช่วยเพื่อทำให้โครงสร้างประโยคที่มีกริยาที่เป็นการกระทำเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับก็จะเป็น he she it สมชาย does not doก็คือไม่ได้ทำนั่นเองนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับทีนี้ถ้าเผื่อเป็นแปลว่าเขาทำใช่ไหมก็เป็นใช้ does ขึ้นมาวางไว้หน้าประโยคเลยครับ does he do เขาผู้ชายทำใช่ไหม does she do does it do อย่างเงี้ยครับถ้าเปลี่ยนจาก do เป็น work นะครับเขาทำงานใช่ไหมก็เป็น does he work อะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเผื่อเป็นฉันนะครับแล้วก็คุณ you we they นะครับเป็นประธานที่หลายๆคนอย่าง students หลายๆคนนะครับถ้าทำก็เป็น do ไปเลยนะ I do ไปเลยนะครับถ้าไม่ได้ทำก็เป็น I do not แปลว่าไม่นะครับ do เป็นกริยาแท้เป็นการกระทำก็เป็น do I do not do I don't do เนี่ยฉันไม่ได้ทำนะครับนึกออกไหมครับ do not เป็น verb ช่วยนะครับทำให้เกิดโครงสร้างปฏิเสธ do นี่คือว่าเป็นกริยาแท้กริยาแท้ก็คือเป็นการกระทำเป็น action นั่นแหละเป็นการกระทำนะครับถ้าถามว่าฉันทำใช่ไหมก็ do I do เคยเจอประโยคนึงครับ do I do ฉันทำใช่ไหมถ้าเป็น you we they นะครับประธานที่เป็น you we they เนี่ยถ้าไม่ได้ทำก็เป็น do not do นะครับถ้าทำใช่ไหมก็ do you do คุณทำใช่ไหม do we do อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นช่องนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนี้จะถ่ายเป็นให้ดูนะครับทีนี้ verb to do ที่แปลว่าทำนะครับที่แปลว่าทำที่เป็นการกระทำที่แปลว่าทำเนี่ยถ้ามันทำในรูปอดีตนะครับมันจะแปลงร่างจากดูเป็น did นะครับจากดูเป็น did เป็นกริยาช่องที่2ครับกริยาช่องที่1คือปัจจุบันกริยาช่องที่2คืออดีตอดีตจะแปลงร่างเป็น did ไปเลยนะครับก็คือมันเป็นหลักของเขามันแปลงร่างแล้วก็แปลงร่างตามเขาไม่มีอะไรนะครับถ้าเขาผู้ชายทำก็คือ he did หล่อนทำก็ she did มันทำก็ it did นะครับสมชายทำก็สมชาย did ไปเลยเห็นไหมใช้ did ให้หมดเลยไม่ต้องเป็นHe she ใช้ does อะไรแล้วนะครับ I you we they ใช้ดูก็เป็น did ให้หมดเลยนะครับทุกอันเป็น did หมดเลยถ้ากริยาดูแปลว่าทำในรูปอดีตเป็น did ให้หมดเลยนะครับถ้าไม่ได้ทำก็ใส่ did not เข้าไปนะครับแปลว่าไม่นะครับไม่ในอดีตนะครับไม่ได้ทำ did not เราตามไปดูก็แปลงร่างกลับมาเป็นกริยาช่องที่หนึ่งเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่สองที่ดูเป็น did ข้างหน้าไปแล้วนะครับดังนั้นอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับ I you we they ก็เป็น did not เหมือนกันเลยนะครับถ้าเป็นประโยคคำถามนะครับ did he do did she do did it do ก็จะเป็นอันนี้นะครับเขาทำใช่ไหมในอดีตจุดๆก็ประมาณนี้นะครับอ่ะลองทวนกันดูนะครับคุณเอมลองแต่งประโยคซิว่าเขาผู้ชายทำงานบ้าน housework แปลว่างานบ้านนะ housework เมื่อวานผิดถูกไม่เป็นไรเอมช่วยผมหน่อยถ้าไม่ได้บอกนะ he did how work เมื่อวาน yesterday
เก่งมากเลยอ่ะขออีกอันนึงนะถ้าหลอนไม่ได้ทำงานบ้านหลอนไม่ได้ทำงานบ้านนะครับเมื่อวานต้องพูดว่าไงชีอะไร she did not do her work yesterday อ่ะถ้าสมชายคนเดียวนะสมชายทำงานบ้านเป็น last week ขอโทษ last week พูดผิดดิดเยี่ยมสมชายดูอย่างนี้เหรอใช่ดิสมชายดูเลยตั้งใช้ชื่อได้เลยเหรอใช่ก็สมชายเป็นชื่อคนมันแทนด้วยฮีไงครับดิสมชายดู how work yesterday next last week drink เป็นอันช่องกลางใช่2อ่ะ I drank milk this morning ลองพูดตามคุณครูนะครับ I drank milk this morning I drank milk this morning I did not drink ต้องเป็น drink นึกออกมั้ยครับอ๋อเปลี่ยนจาก do เป็น drink I did not drink milk this แล้วก็ this this morning thisThis morning ใช่เป็น this morning แปลว่าเช้านี้ถูกไหมเพราะมันผ่านไปแล้วนี่ตอนนี้มันสายแล้วแต่ว่าเพราะเรากินไปแล้วไงนะครับอ่าฮะฉันดื่มนมเมื่อเช้าใช่ไหมลืมจำไม่ได้ว่าตัวเองทำอะไรไปมาถาม ต้องถามอะไรครับ did I เลย did I drink หรือเปล่าคะถูกครับ did I drink เราไม่ใช้ดูแล้วนะ did I drink drink อะไรนมมิ้วเมื่อเช้านี้This morning. This morning. ขออีกรอบนึงฉันดื่มนมเมื่อเช้านี้ใช่ไหมถามเพื่อนอย่างเงี้ย This I drink milk morning ใช่ไหมคะกับ This morning แปลว่านี้ This morning เพราะว่าเจาะจงว่าเป็นเช้านี้ถ้า morning ก็เฉยคือตอนเช้าก็ได้นะก็ไม่ผิดพูดลอยๆนะครับเพื่อนก็ตอบว่าI don't know ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอกินได้หรือเปล่าเป็นเรื่องของแก It's your business เรื่องของแกมาถามอะไรฉันอะไรอันนี้คำๆอ่ะ I ate fried egg เมื่อวาน yesterday นะเก่งมากครับถ้าบอกว่าผมไม่ได้กินไข่ทอดเมื่อวานนี้นะต้องพูดว่าไงครับ I ไรเอ่ยตอบผิดถูกไม่เป็นไรผมช่วยนะ I did not fry egg I did not eat ตามด้วยกริยาการกระทำ eatนะ I did not eat อะไรครับ I did not eat fried egg yesterday เก่งมากเลยเห็นไหมภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวใช่ไหมเพราะว่า did not มันเป็นรูปปฏิเสธมันเป็นรูปที่เกิดขึ้นในอดีตต้องตามด้วย eat จะไม่เป็น ate แล้วเพราะมันทำให้เป็นรูปอดีตที่ did ไปแล้วนึกออกไหมครับdid ก็คือเป็นรูปอดีตอ่ะคุณกินลองแต่งประโยคนะครับว่าฉันกินไข่ทอดเมื่อวานใช่ไหมต้องเป็นอะไรครับ did I ดูแพทเทิร์นนี้เลยครับ did I eat fried egg yesterday เก่งมากครับขอบคุณมากเห็นไหมแค่นี้ก็เติมเต็มทั้งสองฝั่งแล้วนะครับท่านก็ได้ความรู้ไปผมก็ได้ผมสอนแล้วคนรู้เรื่องไว้อะไรประมาณนั้นในรูปของอดีตเห็นไหมก็แค่นี้แหละครับแพทเทิร์นมันไม่มีอะไรมากทีนี้มาดูต่อนะครับverb to do หรือเป็น action verb ทั่วไปนะครับมันในรูปอนาคตมันจะต้องใช้ will เข้ามาแล้วตามด้วย verb ช่วงที่หนึ่งหรือ verb to do ก็ได้นะครับ will do จะทำงานก็ will work จะกินก็ will eat นึกออกไหมครับจะถามเราจะถามเพื่อนในอนาคตเนี่ยไปถามไปที่ทำงานกันก็ได้นะครับลองฝึกกันดูเจอหน้ากัน will you จุดๆนึกออกไหมครับฝึกถามกันนะครับทีนี้ will แปลว่าจะตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งที่ไม่ผันนะครับถ้าเป็นการกระทำก็เป็น will do แล้วจะทำยกตัวอย่างนะครับ he she it I you we they ทั้งหมดเลยประธานผู้กระทำกริยาทั้งหมดเลยตามด้วย will แปลว่าจะแล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่1 verb ช่องหนึ่งในตรงนี้ผมยกตัวอย่างคือ do จะทำเขาจะทำสมมติว่าผมจะทำการบ้านนะครับของผมนะครับการบ้านก็คือ my homework คือการบ้านนะครับI will do my homework this evening ในตอนเย็นนี้ตอนนี้เป็นตอนเที่ยงใช่ไหมสมมติตอนนี้ช่วง
ช่วงเช้าอยู่นะครับช่วงเช้าช่วงเที่ยงสมมตินะมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะทำก็เลยพูดขึ้นมาอย่างนี้ครับสมมติว่าฉันจะไปตลาด I will go จากดูเป็น go ใช่ไหม I will go to the market ไปยังตลาดก็ I will go to the market นะครับ I will travel สุพรรณบุรีอย่างเงี้ยนะครับ in this afternoon ก็จะใช้คำนี้ก็ได้นะครับ I will learn English with Kutil next week next Saturday ก็ได้นะครับก็มานี้ทีนี้ will เนี่ยนะครับถ้าเป็นรูปปฏิเสธวิวถือว่าเป็นกริยาช่วยนะครับไม่ใช่เป็นแอคชั่นเวิร์บตามด้วยเวิร์บช่องที่1ที่ไม่ผันเวลาที่เป็นรูปปฏิเสธต้องเติม not หลังวิวก็เป็นวิว not นั่นเองนะครับและวิว not สามารถย่อได้เป็น won't คือตัวนี้นะครับวิว not ย่อเป็น won't คือตัวนี้นะครับถ้าวิว not ดูจะไม่ทำนะครับวิว not work จะไม่ทำงานวิว not visit จะไม่ไปเยี่ยมใครนะครับวิว not call จะไม่โทรหานะครับวิว not จะแปลงร่างเป็น won't ตัวนี้ก็คือไม่นะครับจะไม่นั่นเองนะครับแปลงร่างพูดได้2แบบ will not หรือ won't อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาส่วนใหญ่จะชอบใช้ won't เพราะว่ามันย่อมันพูดไวๆรู้เราไปดูในหนังนะจะค่อนข้างย่อเยอะนะครับและถ้าเผื่อเป็นรูปอนาคตนะครับเราก็จะเอา will มาวางไว้หน้า he she it I you we they เลยนะครับวางไว้ข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกริยาท้องที่1ที่ไม่ผ่านแค่นั้นเองนะครับสมมติว่าผมจะบอกว่าเขาผู้ชายจะนะครับจะเสร็จสิ้นการทำงานในตอนเย็นนะครับ He will finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับ He will finish work this evening ในตอนเย็นนะครับก็เป็น He will finish work นะครับ finish แปลว่าเสร็จสิ้นงานคือ work นะครับในตอนเย็นก็ this evening นะครับถ้าบอกว่าเขาจะทำงานไม่เสร็จหรอกในตอนเย็นนี้นะเขาผู้ชายนะก็เป็น he ผมใช้ won't นะ he won't finish นะครับ work this evening เขาจะทำงานเสร็จเย็นนี้ใช่ไหมก็เอา will ขึ้นหน้าใช่ไหมครับ will he finish work this evening ก็ประมาณนี้เห็นไหมครับง่ายๆเลยครับเรามาฝึกแต่งประโยคกันคนละ1ประโยคกันนะครับsleepy จะง่วง they will be sleepy they will be sleepy when they ดีมาก when เมื่องานเสร็จ they when อะไรดีวะ when wake up in the morning when they wake up early in the morning right early okay ถ้าเขาตื่นแต่เช้าอ่ะเขาจะง่วงนอนถูกไหมอย่างนั้นวะเฮ้ยเก่งมากต้องมีเวนมาเกี่ยวดีมากเป็นการเห็นไหมเชื่อมทำให้มันพูดได้มากขึ้นขอบคุณมากเลยนะครับผ่านขอบคุณทุกท่านมากนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ต้องเป็นประโยชน์อยู่แล้วเนาะวันนี้นะครับเป็นโครงสร้างง่ายๆนะครับที่เราเคยเรียนตั้งแต่สมัยมัธยมต้นแล้วแหละเป็นการทวนนะครับมาฝึกเรียบเรียงประโยคขอบคุณทุกท่านมากนะครับคุณเองขอบคุณมากเติมเต็มผมมากวันนี้แต่งประโยคได้สวยงามมากขอบคุณทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับเราเจอกันสวัสดีครับ คุณต้นใช่ไหมครับโอเค welcome คุณต้นโอเค this is the first time you attend here this is the yes first time okay. today is my first time yes you're welcome I'm delighted yes I'm delighted to have you here okay please feel free to learn with us and when you have any question don't hesitate to raise your hand upคำศัพท์อันแรกเลยนะครับก็คือคำว่า characteristics นะครับ characteristic แปลว่าอะไรเอ่ยคำนี้มีใครตอบได้เป็นภาษาไทยไหมครับลักษณะเฉพาะตัวใช่คุณสมบัติ character ลักษณะเฉพาะตัวเก่งมากนะครับ revealing ก็คือเปิดเผยนะครับ of individual trait นะครับ trait ก็คือแปลว่าลักษณะเฉพาะ individual คือเป็นปัจเจกเป็นเฉพาะคนนะครับแล้วก็ revealing ก็คือเป็นการเปิดเผยลักษณะเฉพาะตัวนั่นเองก็คือ characteristic นะครับอันนี้ผมจะรีบแปลให้ฟังนะครับอันนี้ผ่านนะทีนี้มาดูตรงนี้ครับ that same person has an annoying characteristics นะครับ
sell person ก็คือพนักงานขายคนนั้นนะครับมีนะครับมี characteristic ที่ทำไมครับ annoying annoying เป็น adjective มาขยายนะครับก็คือเป็นคุณลักษณะที่น่ารำคาญนะครับ annoying นะครับถ้าเติมมาจริงเข้าไปแปลว่าหน้านะน่ารำคาญครับ he always pushes นะครับเขาเสมอเลยชอบผลักดัน push แปลว่าผลักดันนะครับชอบบังคับมาเอาง่ายๆถ้ามาในบทนี้คือบังคับนะครับ he always pushes his customers to buy the extended warranties นะครับ warranty คือการรับประกันนะครับ warranty คือการรับประกันเขาชอบบังคับให้ลูกค้าของเขาเนี่ยซื้อนะครับซื้อประกันออกไปนะครับ extended ก็คือขยายนะครับประกันก็คือซื้อประกันที่มันขยายตัวออกไปนะครับwarranty ก็คือประกันนะครับ extended เป็น adjective มาขยายมันก็คือเป็นการประกันที่มันขยายออกไปนั่นเองชอบให้ซื้อออกไปนะครับอันที่2ครับ it is characteristic นะครับ of this company นะครับมันเป็นคุณลักษณะของบริษัทนี้นะครับ to provide ก็คือจัดเตรียมจัดหานะครับ only a limited warranty นะครับ with its products นะครับมันเป็นคุณลักษณะของบริษัทนี้ที่จะจัดเตรียมนะครับการรับประกันที่ limited เป็น adjective มันขยายมันก็แปลว่าการรับประกันที่มีข้อจำกัดนั่นเองนะครับกับสินค้าอันนี้นะครับทีนี้มาดูต่อคำว่า consequence นะครับ consequence นั่นคือแปลว่าผลลัพธ์ที่ตามมาแปลว่าผลที่ตามมาแปลว่าสรุปก็ได้แปลว่าดังนั้นก็ได้แปลว่าผลที่ตามมานะครับก็คือ that which follows นะครับnecessary นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ตามมาด้วยความจำเป็นนั่นเองนะครับมาดูนี้เดี๋ยวแป๊บนึงมีเพื่อนเข้ามาอีกท่านหนึ่งตะกี้คุณธนนท์หลุดแน่นอนต่อเลยนะครับคุณวสันต์ช่วยอ่านประโยคนี้หน่อยเร็ว the consequence อะไร the consequence of not following the service instructions for your car is thatthe warranty invalidated ใช่ invalidated นะครับแปลว่าเป็นโมฆะใช่ไหมใช้ไม่ได้ใช่ไหม invalid ก็ใช้ไม่ได้ใช่โมฆะ valid ก็ใช้ได้แค่นั้นเองใส่ in เข้าไปเนาะ the consequence ก็คือผลสืบเนื่องของการไม่ทำตาม not following ของการไม่ทำตาม the service instructions instruction คือข้อแนะนำของการบริการใช่ไหมครับfor your car สำหรับรถยนต์ของคุณนะครับ is เป็นนะครับ is เป็น verb แท้ของประโยค is that หลัง that เป็นประโยคนะครับ is that เป็นว่า that ก็คือว่านะครับ the warranty ก็คือการรับประกันนะครับ is invalidated นะครับก็คือการรับประกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นโมฆะนั่นเองเพราะว่าไม่ทำตามในข้อแนะนำนั่นเอง instruction นะครับข้อแนะนำนั่นเองนะครับมาดูตรงนี้ต่อคุณชามาช่วยคุณติวหน่อยครับข้อ b ข้อ2 b boy ครับAs a consequence of not having seen a dentist of several years, Lydia has several cavity. Yes. So that's the second pronoun. Okay. As a consequence, นะครับ ด้วยผลลัพธ์ของการไม่นะครับ of not having seen ก็คือประโยคเต็มเนี่ยมันก็คือ as a consequence นะครับแล้วก็ตามด้วย that แล้วก็ he had not seen นั่นเองแต่ว่ามันเป็นการย่อให้มันเป็นวลีนะครับก็คือจาก had เป็น having นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องนี้กันเปลี่ยนจากกริยาแท้ให้กลายเป็น present participle ครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องสนใจเราเอาดูนี้ก็พอนะครับ not having seen ก็คือไม่ได้ไปหาจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีตผลสืบเนื่องจากการไม่ได้พบไปเจอนะครับ a dentist ก็คือหมอฟันเป็นเวลาได้หลายปีเลยลิเดียก็มีฟันเหมือนกับเป็นฟันผุนะฮะเป็นโพรงในฟันอะไรประมาณนี้นะครับ cavity นะครับ cavity นะครับมาดูต่อครับ consider นะครับconsider แปลว่าพิจารณานั่นเองนะครับ think about carefully คิดถึงด้วยความรอบครอบนั่นเองนะครับ the customer นะครับ considered buying the DVD player until he learned that the warranty coverage was very limited นะครับลูกค้าเนี่ยพิจารณานะครับจะเห็นได้ว่า consider เนี่ยตามด้วย verb เติม ing ตามด้วย gerund นะครับ consider buying
พิจารณาการซื้อ DVD player เครื่องเล่น DVD นะครับจนกระทั่งเขาได้เรียนรู้ว่าการรับประกันเนี่ยมันครอบคลุมนะครับมันค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดนั่นเองนะครับ was very limited ก็คือมีข้อจำกัด limited หรือ limited หรือ limited ก็ได้นะครับเป็นตัว T เป็นเสียง the หรือ the ก็ได้นะโอเคมาดูข้อ3 B boy นะครับข้อ3 B boy โอเคคุณลี่ช่วยรบกวนอ่านข้อ3 B boy หน่อยครับ After considering all the options Della decided to buy a used car ใช่ภายหลังจากการ considering นะครับ considering นะครับ after เป็นคำบุพบทตามด้วยคำนามนะครับ consider เป็นกริยาก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น gerund จากกริยาเป็นคำนามก็เลยต้องเติม ing เข้าไปแปลว่าการหรือความการพิจารณาภายหลังการพิจารณานะครับ all the options สำหรับ option คือทางเลือกทั้งหมดนะครับ Della นะครับ decided to buy a used car นะครับ Della ก็เลยตัดสินใจครับคำว่า design เนี่ย verb design ตามด้วย infinitive with to นะครับ design ตามด้วย to บวก verb 1มันเป็น pattern มันนะครับ used car used เติม ed ก็คือเป็นเวิร์บช่องที่3นะครับแปลว่าถูกใช้แล้วนะครับรถยนต์ที่ถูกใช้แล้วนั่นเองนะครับมาดูคำว่า cover แปลว่าครอบคลุมปกคลุมนะครับ to provide protection นะครับ against นะครับ cover คือการจัดเตรียมนะครับเพื่อในการ protection จัดเตรียมในการดูแล protection ก็คือปกป้องดูแลนะครับ the warranty covers the cost of all repairs for a period ofone year นะครับใบรับประกันเนี่ยครับครอบคลุมนะครับค่าใช้จ่ายในการซ่อมในช่วงเวลา1ปีนั่นเองนะถ้าเราแปลนะครับมาดูข้อ B ครับ an extended warranty covers the product for a longer period of time นะครับก็คือ warranty ใบรับประกันที่ extended เติม ed แปลว่าถูกขยายใบรับประกันที่ถูกขยายไปนะครับ cover ก็คือครอบคลุมนะครับสินค้านะครับเป็นช่วงperiodเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าเดิมนั่นเองนะครับคำต่อไปครับออกเสียง x หรือ x ก็ได้นะครับ expire นะครับแปลว่าหมดอายุนั่นเองนะครับอ่ะมาดูข้อนี้ท่านไหนก็ได้ช่วยผมอ่านหน่อยคุณนนท์อยู่ไหมคุณนนท์ช่วยผมอ่านหน่อยนิดแล้วข้อ A คุณธนนท์ our contract นะครับ our contract with theCleaning company with expire next month เก่งมากเลยนะครับก็คือข้อสัญญาของพวกเรานะครับจะwith the cleaning company กับบริษัททำความสะอาดนะครับจะ expire นะครับจะหมดไปจะสิ้นสุดไปในเดือนหน้านั่นเองนะครับมาดูข้อ B boy นะครับ after the warranty expires นะครับYou will have to pay for repairs yourself นะครับภายหลังจากที่ใบรับประกันมันหมดอายุไปคุณก็จะต้องนะ will คือจะ have to คือต้องคุณจะต้อง pay คือจ่ายสำหรับ repairs yourself คุณจะต้องซ่อมเองนั่นเองนะถ้าของเสียคุณก็ต้องจ่ายซ่อมด้วยตัวเองประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูคำนี้ต่อนะครับ frequently แปลว่าเป็นความถี่ความบ่อยนั่นเองนะครับ occurring commonly คือเกิดขึ้นอย่างเป็นปกตินะครับโอเค widespread ก็คืออย่างกว้างขวางนะเกิดขึ้นเป็นประจำเกิดขึ้นแบบ frequently นะครับแบบบ่อยๆสม่ำเสมอประมาณนี้นะครับ appliances นะครับก็คือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเครื่องใช้ทั้งหลายนะครับ frequently come with a 1-year warranty นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยจะมาพร้อมกับใบรับประกัน1ปีนั่นเองนะครับมาดูต่อนะครับ warranties นะครับ for the kind of appliance are frequently limited in their coverage นะครับใบรับประกันสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเลยนะครับถูกจำกัดอย่างบ่อยครั้งสม่ำเสมอเลยในการขอบเขตของมันครับ coverage ก็คือขอบเขตของการประกันประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไปแบบไวๆเพราะว่ามันมีแบบฝึกหัดรอถ่ายบทให้ทุกคนลองรับสมองกันดูนะครับวันนี้เลยขออนุญาตไปแบบไวๆนิดนึงนะครับโอเคมาดูคำว่า imply มีใครเคยทราบความหมายคำว่า imply มาก่อนไหมครับจริงๆคำนี้ใช้ไม่บ่อยเนาะอ้อมๆเปล่าครับอ้อมๆก็ได้เป็นการบอกเป็นในก็ได้นะครับบอกอ้อมๆเป็นการบอกสรุปก็ได้นะครับโอเคเก่งมากครับ indicate ก็คือเป็นการระบุนะครับ in by
inference นะครับเป็นการบอกเป็นในบอกความหมายเป็นการสรุปก็ได้บอกอ้อมๆได้หมดนะครับอ่ะมาดูนี้ครับ the salesperson implied that the warranty covered all damages to the iPod for 1 year นะครับ the salesperson พนักงานขายนะครับบอกเป็นในบอกสรุปก็ได้นะครับว่าใบรับประกันเนี่ยมันครอบคลุมการเสียหายของ iPod เป็นเวลา1ปีนั่นเองไม่บอกตรงๆนะบอกอ้อมๆก็ได้นะ The warranty implies that repairs will take several weeks นะครับใบรับประกันเนี่ยบอกนะครับสรุปว่าการซ่อมเนี่ยจะ take ก็คือใช้เวลานะครับ several weeks ใช้เวลาหลายสัปดาห์นั่นเองนะครับมาดูคำนี้ครับ promise นะครับ promise นะครับคำนี้ก็คือคำว่า pledge ตัวนี้นะครับ pledge นะครับแปลว่าข้อผูกมัดด้วยหลักประกันนะครับ commitment ก็คือเป็นข้อสัญญานะครับ repairs นะครับเป็นทั้งคู่เลย will take several weeks นะครับเดี๋ยวใช้เวลาอันนี้คือข้อผูกมัดนั่นแหละครับประมาณนี้นะครับอ่ะ a warranty is a promise the manufacturer ตัว ER manufacturer นะครับ makes to the consumer นะครับ a warranty คือใบรับประกันเนี่ยครับมันมี a promise นี่คือเป็นข้อผูกมัดหรือเป็นหลักประกันก็ได้ promise ที่เรารู้แปลว่าสัญญาใช่ไหมครับข้อสัญญา promise I promise you ฉันสัญญาคุณแต่ promise ตัวนี้มันแปลว่าหลักประกันหรือข้อผูกมัดก็ได้นะครับสำหรับอะไรครับ manufacturer ก็คือผู้ผลิตนะครับ manufacture ก็คือผลิตใช่ไหมครับ manufacturer เติมยาเข้าไปแปลว่าผู้ผลิตที่จะทำสำหรับผู้บริโภคนั่นเองนะครับคุณวสันต์ช่วยอ่านตรงนี้หน่อย the sales associate นะครับ the sales associate promised that our new mattress would arrive by noon on Saturday เก่งมากครับ the sales associate นะครับ promised นะครับ that our new mattress นะครับ would arrive by noon on Saturday นะครับก็คือ associate ก็คือสมาคมการขายเหรอ promise ก็คือให้ข้อหลักประกันให้ข้อผูกมัดว่า mattress ก็คือฟูกอันใหม่ของพวกเรานะครับ would arrive ก็คือจะมาถึงก่อน by คือก่อนหรือภายในก็ได้นะครับก่อนเที่ยงวันของวันเสาร์นั่นเองนะครับทีนี้มาดูคำว่า protect ก็คือ to guard นั่นเอง protect คือปกป้องนะครับ the warranty protects theconsumer against defective products นะครับคำว่า defective นะครับ defective แปลว่ามีข้อบกพร่องนั่นเองเป็น adjective นะครับลงท้ายด้วย iv มาขยายคำว่า product เวลาแปลความหมายไทยแปลจากคำนามแห่ง adjective นะครับในความหมายไทยก็คือสินค้าที่มีข้อบกพร่องนะครับใบรับประกันเนี่ยมันปกป้องนะครับครอบคลุมปกป้องเนี่ยสำหรับconsumer นะครับ consumer คือผู้บริโภคนะครับเกี่ยวกับสินค้า against คือต่อต้านนะครับสินค้าที่มันทำไมที่มันมีข้อบกพร่องนั่นเองใบรับประกันก็จะช่วยคุ้มครองอ่ะสมมติแปลเป็นไทยก็คือใบรับประกันเนี่ยคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพื่อที่ against คือต่อต้านจะแปลไงดีต่อต้านสินค้าที่มันมีข้อบกพร่องอะไรประมาณนั้นรับมือกับหรือรับผิดชอบรับมือกับสินค้าที่มันมีข้อบกพร่องนี้ก็ได้นะครับมาดูข้อ B ครับ the warranty will protectyou from spending a lot of money in repairs นะครับใบรับประกันเนี่ยจะคุ้มครองคุณจากการจ่ายเงินนะครับ spending การใช้จ่ายนะครับ a lot of money การใช้จ่ายเงินที่มันจำนวนมากในค่าซ่อมนั่นเองนะครับก็จะช่วยนะครับมาดูข้อ10ครับ reputation แปลว่าชื่อเสียงนั่นเองนะครับ the overall quality ofcharacter นะครับก็คือชื่อเสียงนั่นแหละนะครับ even though the salesperson showed me a product I had never heard of นะครับ I bought it because of the good reputation of the manufacturer นะครับแม้ว่าพนักงานขายจะแสดงให้ฉันเห็นถึงตัวสินค้านะครับที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับฉันก็ซื้อมันนะแม้ว่าเรามีแต่ฉันก็ซื้อมันเพราะว่าชื่อเสียงที่ดีของผู้ผลิตนั่นเองนะครับมาดูข้อนี้นะครับ The company knew that the reputation of its products
was the most important asset it had นะครับบริษัทรู้ว่าชื่อเสียงของสินค้าของมันนะครับเป็นความสำคัญมากที่สุดเป็นสินทรัพย์นะครับ asset คือสินทรัพย์ตรงนี้เป็นคำนามนะครับ important เป็น adjective มาขยาย asset เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดเลยที่มันมีอยู่นั่นเองก็คือ reputation ของ company นะครับ require แปลว่าเรียกร้องนั่นเองนะครับต้องการขอร้องเรียกร้องอะไรนะครับ to deem necessary or essential deem แปลว่ารู้สึกจำเป็นนะครับ essential คือจำเป็นนั่นเองนะครับเป็นการร้องขอ require ตรงนี้คุณชามาช่วยอ่านตรงนี้หน่อยครับ a car นะครับ 11A ครับโลค่ะลืมเปิดไหม ไม่เป็นไรครับ a car warranty may require the owner to have it serviced by a certified mechanic mechanic เก่งมากนะครับ a car warrantyก็คือใบรับประกันของรถยนต์ใช่ไหมครับ may require อาจจะเรียกร้องครับ the owner เจ้าของครับจะเห็นได้ว่า require ตามด้วย object แล้วก็ตามด้วย to บวกเวิร์บหนึ่งนะครับมันเป็น pattern มันเรียกร้องให้เจ้าของที่ให้เจ้าของที่จะมีนะครับ it service ให้เจ้าของมีการให้มันได้ถูก service นะครับอันนี้ก็คือรูปของ positive คือ have something done เราเคยได้เรียนเรื่องนี้มีอยู่ใช่ไหมครับให้บางสิ่งบางอย่างถูกกระทำนะครับเจ้าของไม่ได้ทำเองแต่ว่าให้คนอื่นทำให้นะครับ have someone to do something have something done ให้บางสิ่งบางอย่างถูกกระทำนะครับผู้พูดไม่ได้ทำแต่ให้สิ่งนั้นถูกกระทำนะครับคือเอาใหม่นะครับใบรับประกันรถยนต์นะครับอาจจะเรียกร้องให้เจ้าของรถเนี่ยนะครับให้รถเนี่ยมันได้ถูกซ่อมนั่นเองครับ service ให้ถูกบริการนะครับ by certified mechanics โดยช่างที่มี certified ที่มีใบรับรองนั่นเองนะครับดูต่อนะครับข้อ B boy นะครับThe law requires that each item นะครับ clearly display the warranty information นะครับก็คือกฎหมายเนี่ยเรียกร้องว่าแต่ละไอเทมนะครับแต่ละรายการสินค้านี่แหละครับ display ก็คือนำแสดงอย่างชัดเจนนะครับด้วยข้อมูลทางด้านการรับประกันนั่นเองนะครับ warranty information เกือบหมดแล้วมาดูข้อ12ครับ variety ก็คือแปลว่าหลากหลายนั่นเองนะครับ variety แปลว่าหลากหลายมาดูข้อ A นะครับคุณลี่รบกวนอ่านข้อ A คุณลี่สะดวกไหมลี่ติดงานอยู่ป่ะได้ค่ะได้ใช่ไหมแล้ว There's a variety of standard terms that you will find in warranties ครับก็คือมีvariety คือมีความหลากหลายมีมาตรฐาน term ก็คือเป็นข้อสัญญามันข้อสัญญาที่มาตรฐานหลากหลายเลยที่คุณจะได้พบกับ warranties นั่นเองนะครับเธอมือข้อกำหนดหรือข้อสัญญาก็ได้นะครับทีนี้มาลองดูตรงนี้กันดีกว่าเดี๋ยวผมขอข้ามาตรงนี้มาฝึกทำนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะครับอันนี้เป็นข้อสอบทุกอีกนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับมาลองทำกันนะครับสนุกนะครับใครเคยสอบทุกอีกบ้างในนี้มีไหมหรือสอบมาหมดทุกคนละได้เท่าไหร่900ถ้า900ไม่ต้องมาเรียนแล้วนะโอเคดีมากทีนี้มาดูคำนี้ลงคำศัพท์ก่อนนะ timing belt นะครับก็คือสายพานชนิดหนึ่งนะครับเอาไว้แบบใช้กับเครื่องจักรนะครับ appliance เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์นะครับ swiftly อย่างรวดเร็วนะครับ thoroughly ก็คือโดยตลอดนะครับ merchant ก็คือพ่อค้านะครับ defect ข้อบกพร่องนะครับ workmanship ก็คือผู้เชี่ยวชาญนะครับresale การขายซ้ำนะครับ discretion ความสุขุมนะครับliability ก็คือเป็นพวกนี้สินความรับผิดชอบนะครับ exceed เกินกว่ามากกว่านะครับ hearing ก็คือในกรณีนี้ในเรื่องนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราเอามาลองให้ดูครับเพราะว่ามันใช้กับอังกฤษธุรกิจนะครับตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเราลองมาดูโอเคอันนี้ตรงนี้ไม่ทราบมองเห็นไหมคุณวสันต์มองเห็นตรงนี้ไหมใช้จอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเห็นอยู่ครับมันตัวไม่เล็กไปเนาะอันนี้เขาบอกว่ามาดูข้อ10กันนะครับโอเค the timing belt นะครับ timing belt คือสายพานชนิดหนึ่งนะครับ shows size of wear after about 18,000 miles ข้อนี้น่าจะตอบเลยดีครับ
ลองดูคนสอบเราต้องน่าจะตอบได้มันไม่ยากหรอกจริงๆเวลาทำข้อสอบจริงไม่ต้องดูโจทย์ด้วยซ้ำไปนะถ้าเป็นพาร์ท5เงี้ยดูแค่คำตอบเรามาสแกนตรงช่วงแบงค์หน้าหลังแต่นี้เรามาเป็นการเรียนกันได้ไหมก็ดีไหมดีเราcharacteristic ดูทำนี้ทำคืออย่างนี้ครับคำว่าโชว์เนี่ยที่พาลองทำข้อสอบนะครับมันเป็นเรื่องของโครงสร้างทางภาษานิดนึงนะครับมันก็นำให้เราไปสู่การเขียนนิดนึงนะครับโชว์เนี่ยมันเป็นกริยานะครับแสดงว่าในประโยคนี้มีกริยาแท้อยู่แล้วแหละนะครับ the timing belt นะครับมันเป็น subject ของประโยคเป็นคำนามนะครับ show sign off แต่ว่า sign off ตรงนี้มันก็เป็นช่วงกรรมมันก็เป็นช่วงขยายอันนี้ไม่ต้องสนใจแสดงว่ามันมีกริยาแท้ไปแล้วตะกี้คุณลีตอบข้อไหนนะครับข้อ D-dog ค่ะ D-dog ถูกครับผ่านจบเพราะว่าเมื่อมีกริยาแล้ว D-dog เป็นคำadverb ใช่ไหมครับเป็นคำกริยาวิเศษก็มาขยายกริยาจบเลยแค่นั้นพอนะเอาง่ายๆเลยครับข้อที่1ครับwill only หลายๆคนคงรู้คำตอบนะครับ purchasing เอาให้ดูโครงสร้างให้เฉยครับ purchasing คือการซื้อใช่ไหมครับ appliance ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้า that come with a money back guarantee นะครับ2คนนี้ครับจะจุดๆนะครับเพียงแค่การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซึ่งมาด้วยการรับประกันว่าจะคืนเงินถ้ามันเสียอันนี้ถ้าแปลความหมายนะครับถ้าเป็นลองเป็นไวยากรณ์ดูนะครับมาฝึกไวยากรณ์เพราะว่ามันไปสู่การเขียนการอ่านที่เป๊ะเวลาที่เราคุยกับลูกค้าข้อนี้ง่ายที่สุดใน3โลกเลยนะครับมันง่ายจริงแหละจริงๆข้อสอบชุดนี้มันง่ายเพราะมันแค่คำศัพท์นะครับมันจะยากมันจะเป็นคำศัพท์เพิ่มวสันไม่ต้องตอบเพราะวสันรู้อยู่แล้วลีไม่ต้องตอบมันง่ายผมยิ้มเลยคุณเดี๋ยวนะคุณมาใหม่ผมลืมชื่อโอ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเราแค่ลองฝึกสมองเขาบีครับก็แค่นั้นแหละมันก็ถูกอยู่แล้วเพราะว่าวิวตามด้วยเวิร์บช่องที่หนึ่งที่ไม่ผ่านใช่ไหมก็เป็น consider มันง่ายต้องบอกมันง่ายไปเนาะผ่านทีนี้มาดูข้อ12ข้อ12กันมากชามาลองดูนะ if there is any จุดof the director's involvement we need to follow up swiftly and thoroughly เป็นไรดีครับข้อ12ผิดถูกไม่เป็นไรชามาลองช่วยหน่อยข้อ12complication ดีด็อกหรือเปล่าคะถูกต้องครับเว้ยมันเดี๋ยวเอาใหม่นะข้อ12มันก็น่าจะใช่แหละใช่เป็น complication เพราะว่า any เนี่ยมันเป็น some any ก็ถือว่าเป็น adjective ตัวหนึ่งต้องวางไว้หน้าคำนามใช่ไหมผ่านอันนี้ง่ายไปเนาะโอ้เดี๋ยวสิอันหนึ่งสุดท้ายพามาลองอันนี้กันดีกว่าทุกท่านเป็นการรับสมองของทุกคนดูตึง ลองอันนี้กันหมดอันนี้แล้วพอเลยสุดท้ายเดี๋ยวจะเกินเวลาเยอะไปไหมจริงๆเราเหลือเวลาอีก2นาทีขอโทษทีพยายามให้มันเร็วที่สุดเพราะจะได้ลองทำอันนี้กันดูนะครับฝึกสมองกันก็เป็น Kitchen Electronics ตรงนี้เป็นอีเมลมานะครับเป็นมันเป็นจดหมายแหละนะครับ Dear Miss Bodex นะครับ We received the defective toaster นะครับ toaster คือเครื่องปิ้งขนมปังมีรูปประกอบด้วยเห็นไหม defective ก็คือเครื่องปิ้งขนมปังที่มันเสียนะครับ which you return to us ที่คุณส่งคืนมาให้เรา asking for ร้องขอ the full refund นี่คืออะไรครับเงินunder the terms คือข้อสัญญาครับ of 1 year warranty ในข้อสัญญาของการรับประกัน1ปี unfortunately อย่างโชคร้าย the warranty on the toaster expired 1 month ago นะครับข้อสัญญารับประกันเนี่ยมันหมดอายุเดือนหนึ่งที่ผ่านมา the terms of the warranty do not cover your product onceit has expired นะครับมันก็เลยไม่ cover นั่นเองนะ consequently นะครับด้วยผลลัพธ์นั้นนะครับ
we will not be able to send you a refund เราไม่สามารถจะ will คือจะนะครับ be able to ไม่สามารถที่จะทำไมครับส่งให้คุณเป็น refund ได้นะครับ however อย่างไรก็ตาม we will be able to send you a refurbished นะครับ toaster of the same model นะครับเพราะว่า refurbished ก็คือทำใหม่นั่นเองนะครับเราจะส่งโทสเตอร์คือเครื่องใหม่ให้คุณเลยนะครับเติม ed มาขยายคำนี้นะโทสเตอร์ส่งโทสเตอร์ที่ทำใหม่เครื่องใหม่คุณเลย of the same model ในโมเดลแบบเดียวกันนะครับ in exchange for the defective one นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับเครื่องที่มันพังเครื่องนั้นไป if you desire ถ้าคุณปรารถนานะครับ please let us know if such an arrangement นะครับ would be satisfactoryto you อันนี้ก็ไม่ต้องดูนะครับ please don't hesitate blah 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 อันนี้ก็ไม่มีอะไรทีนี้มาดูตรงนี้ครับ dear burdens นะครับ dear burdens ตรงนี้นะครับก็คือ I have received your letter offering to send me a refurbished toaster นะครับฉันได้รับจดหมายในการ offering ก็คือการเสนอที่จะส่งมาให้ฉันเป็นเครื่องปิ้งขนมปังที่ทำใหม่อันใหม่ครับ in place of my defective one ในตำแหน่งในของที่มันพังไปอันหนึ่งของฉันนะครับ I had not realized that my warranty had already expired ฉันไม่ตระหนักว่าใบรับประกันของฉันเนี่ยมันได้หมดอายุไปแล้วนะครับ after considering the matter ภายหลังจากการที่ได้พิจารณาเรื่องราวต่างๆI have decided to accept the refurbished toaster. ฉันได้ตัดสินใจที่ยอมรับไอ้เครื่องอันใหม่นะครับ Your company has a good reputation and I frequently use your product นะครับบริษัทของคุณมีชื่อเสียงและฉันก็ใช้สินค้าของคุณบ่อยมากเป็นประจำ In fact ในความจริงแล้ว This is the first time I have ever had a problem จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เคยมีปัญหานะ withanything กับไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามเป็นครั้งแรกที่ฉันมีครับ I have purchased from you ที่ฉันได้ซื้อจากคุณ therefore ดังนั้น I am sure that the refurbished toaster will work as well as a brand new one however I would like to be assured that the refurbished toaster will be protected by a warranty just as the new toaster would be if this is the caseThen please send me the toaster as soon as possible. Thank you. ประมาณนี้ก็คือยอมรับนั่นเองเรามาดูข้อ19อันนี้ไม่เรียกตอบแล้วแต่ใครจะตอบก็ได้นะครับมาดูข้อ19นะครับ Why did the customer return the toaster? A B C D อ่ะลองดูครับเป็นข้อไหนดี A ข้อ A ใช่ไหม It doesn't work นั่นเองถูกต้องครับมันไม่ทำงานผ่านมาดูข้อ20 When did she purchase the toaster เมื่อไหร่ที่เขาซื้อไอ้เครื่องปิ้งขนมปังเนี่ย A little over a year ago ใช่ A little over a year ago ถูกต้องครับเก่งมากบอกแล้วว่าข้อสอบมันง่ายเกินไปมันเป็นเล่มที่ง่ายเล่มนี้อ่ะมาดูต่อข้อ21 What will she get in place of the return toaster? Considering ก็คือการพิจารณานะครับในบรรทัดที่4บรรทัดที่4นะครับ The second letter ในบรรทัดที่4 1 2 3 4นะอันนี้เลยนะครับมัน crosses in meaning to มันมีความหมายใกล้เคียงกับความหมายของคำว่าอะไรครับconsidering เรามาดูกันครับ A B C D thinking about ก็เป็น thinking about นั่นเองมันง่ายเนาะ considering สุดท้ายแล้วครับคำว่า frequently นะครับมันมีความหมายใกล้เคียงคำว่า often นั่นเองผ่านครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาลองฝึกดูฝึกทำรับสมองกันดูง่ายๆนะครับ